ส่วนคำถามที่ถามมาว่าแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมเข้มข้นขึ้นหรือไม่จะต้องประกาศเคอร์ฟิวจะต้องล็อกดาวน์อะไรหรือเปล่านะคะเบื้องต้นเนี่ยทางคุณหมอบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาตรการต่างๆก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลด้านสาธารณสุขก็คือถ้าพูดง่ายๆก็ตามข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อถ้าพวกเราช่วยกันมาตรการแบบรุนแรงแบบเด็ดขาดก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นะคะไปฟังคุณหมอย้ำเรื่องนี้กันค่ะก็ณตอนนี้เมื่อวานนี้ยังไม่ครบนะครับแต่เมื่อวานนี้มีการประชุมกันท่านนายกก็มีความพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับแต่ท่านยังพูดอยู่นะครับว่ายังไม่สามารถที่จะไว้วางใจในสถานการณ์ทั้งหมดได้ต้องให้ทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดมาตรการต่างๆจะปรับแปลเปลี่ยนไปตามข้อมูลนำเข้าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังประชาชนให้ความร่วมมือตัวเลขมันลดลงมาตรการก็ไม่เพิ่มแน่แต่ถ้าไม่ใช่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็ต้องเข้มตามที่มาตรการจะต้องมีเพื่อควบคุมให้เป็นศูนย์ให้มากที่สุดครับครับกรุงเทพมหานครก็ยังเป็นตามประกาศเดิมอยู่ไม่ได้มีข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการในการสั่งการใดๆเพิ่มเติมเลยครับ